สาวสดมาช่าแมทไมกี้พัวพันหวานรักต้องห้ามสุดเรียวบันเทิงวันที่4ตุลาคม2567 13นาฬิกา9นาทีแซ่บจัดจ้านละครหวานรักต้องห้าม The Sweetest Tableทางช่อง3จากค่ายจีโม่ฟิล์มที่มีแรงบันดาลใจจากบัวปริ่มน้ำบทประพันธ์อาริตาบทโทรทัศน์โดยสร้างสรรค์สันติมณีรัตน์อนุชาบุญยวัฒนะอัมไพพรจิตไม่งงฤทธิไกรกาญจนวิภูสัทนันจริยวิราชกุลผลงานการกำกับของนุชีอนุชาบุญยวัฒนะควบคุมการดำเนินงานโดยแอนทองประสมคว้าสองนางเอกดังแห่งยุคมาช่าวัฒนพาณิชย์และแมทพีรณีคงไทยมาฟาดฟันกันในบทเครือมาศหรือมาดามเคสและภกามาลินหรือลินพร้อมพระเอกสุดฮอตไมกี้ปณิธานบุตรแก้วรับบทคาถาร่วมด้วยนักแสดงแวดล้อมอาทิดอมเหตระกูลรังสรรค์โยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมจีน่าแมนพริษณุสรนันอองเดรเจนนี่ปาหนันไพรเลิศเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนกูลชาญดีแลนด์ใบอันชาลีและอื่นๆหวานรักต้องห้ามเป็นเรื่องราวของภกามาลินหรือลินแม่ค้าออนไลน์ที่มีสัมพันธ์วันไหนกับผู้ชายไปเรื่อยๆไม่เคยคิดผูกพันคู่ขาคนปัจจุบันคือรังสรรค์สามีของเครือมาศหรือมาดามเคส CEO ของ S Plaza Group เมื่อเคสจับได้ว่าผู้หญิงคนใหม่ที่สามีไปติดพันคือลินมหกรรมการเอาคืนเมียน้อยจึงเกิดขึ้นจนลินไม่เป็นอันทำมาหากินและหาวิธีฟาดกลับได้เจ็บจี๊ดด้วยการดึงคาถาลูกชายของเคสและรังสรรค์มาเป็นเครื่องมือมาช่าเผยถึงบทบาทที่ได้รับว่าเรื่องนี้รับบทมาดามเคสเป็นเจ้าของธุรกิจห้างสรรพสินค้าและเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเป็นคนขยันรักครอบครัวแต่ก็มีเรื่องเจ็บปวดเพราะสามีคือคุณรังสรรค์ซึ่งพี่ดอมแสดงเป็นคนเจ้าชู้แล้วล่าสุดขอมีภรรยาน้อยออกหน้าออกตารู้สึกยอมไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นลูกชายก็มารักเมียน้อยพ่ออีกเคสเลยต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางบทในเรื่องนี้บอกตรงๆว่ายากมีหลายอารมณ์มากเป็นละครที่สนุกกับการแสดงได้ปะทะกับแมทเยอะเลยแต่เคยร่วมงานกันมาเมื่อ10กว่าปีก่อนก็คุ้นเคยกันอยู่พี่ดอมก็เล่นกันลื่นไหลส่วนน้องไมกี้เก่งค่ะแสดงแล้วอินว่าเขาคือลูกชายคนหนึ่งที่รักมากแต่เวลาทำให้แม่ผิดหวังเสียใจเคสก็จะเศร้ามากอยากให้ติดตามความสนุกของละครเรื่องนี้กันนะคะด้านแมทพีรณีเปิดใจถึงบทภกามาลินว่าเรื่องนี้รับบทแม่ค้าออนไลน์สายมั่นปากแซ่บพูดเก่งพูดเร็วบทห่างไกลตัวแมทมากเพราะปกติแมทจะพูดช้ากว่าเยอะเลยเราก็ต้องปรับการพูดแล้วเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องพูดไปเต้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปด้วยทำหลายๆอย่างพร้อมกันยากมากค่ะบทก็ค่อนข้างยาวมีรายละเอียดหลายอย่างทั้งวิธีคิดทัศนคติเป็นบทที่ท้าทายมากแล้วแมทไม่ได้เล่นละครมา5ปีกว่าก็เลยตื่นเต้นและเกรงส่วนการได้ร่วมงานกับพี่มาช่าสนุกค่ะเพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วเรื่องนี้ปะทะกันตลอดภกามาลินจะเป็นคนที่ดูก้าวร้าวผงผังตรงไปตรงมาฉะเป็นฉะไม่กลัวไม่ยอมแมทว่าละครเรื่องนี้ร่วมสมัยดีมันเป็นคนปกติ
เรียลลิสติกทุกคนต่างมีมุมบ้องอ่อนไหวอ่อนแอถูกกระทำและกระทำเขาอยากให้ดูละครเรื่องนี้ในมุมบันเทิงและเปิดใจนิดหนึ่งว่าเป็นเรื่องจริงในสังคมที่เกิดขึ้นได้ไมกี้ปณิธานพูดถึงบทคาถาว่าเป็นบทที่ยากและท้าทายตัวเองมากคาแรคเตอร์จะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่อายุ20ปีเป็นเด็กมหาลัยที่มีอุดมการณ์ยึดมั่นในความคิดของตัวเองเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่รวยแต่จะทำตัวธรรมดาวันหนึ่งได้เจอพกามาลินคือพี่แมทแล้วตกหลุมรักและตกลงเป็นแฟนกันแม้จะรู้ว่าพกามาลินเคยมีสัมพันธ์กับพ่อทำให้มีปัญหาทั้งเรื่องรักและพ่อแม่ตัวเองเป็นละครที่ผมได้พัฒนาการแสดงของตัวเองไปหลากหลายมากการแสดงกับพี่แมทและพี่มาช่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและเกรงมากเพราะผมเป็นแฟนคลับพี่ทั้งสองคนพี่เขาเก่งมากๆทั้งคู่แล้วบทมีดราม่าเยอะมากเล่นกับพี่แมทก็จะอารมณ์หนึ่งฉากรักฉากเลิฟซีนเยอะก็จะเขินๆกันหน่อยส่วนพี่มาช่าเป็นอารมณ์แม่ที่รักลูกมากแต่พอเถียงกันก็แรงทั้งคู่เลยครับติดตามชมละครหวานรักต้องห้ามทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus เริ่มตอนแรกจันทร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้วิสุทธ์ไม่รู้พลเอกพิสารอยู่ไหนยันไม่ได้ปกป้องชโรมตั้งกระทู้ถามคดีตากใบเพื่ออะไรการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 12:38 น.วิสุทธ์ไม่รู้ตอนนี้พลเอกพิสารอยู่ที่ไหนยันไม่ได้ปกป้องข้องใจโรมชงกระทู้ปั่นในสภาเพื่ออะไรหรือเพื่อคะแนนเสียงวันสร้างความแตกแยกเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวกรณีศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547โดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าเมื่อเดือนที่แล้วทราบว่าพลเอกพิสารไปรักษาตัวอยู่ต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าไปที่ไหนซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา125บัญญัติไว้ชัดเจนว่าช่วงของการประชุมสภาการจับกุมคุมขังประธานสภาจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้สภาอนุมัติก่อนถึงจะจับได้แต่พลเอกพิสารไปต่างประเทศก่อนหน้านี้แล้วและไม่ได้อยู่ในสภาซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพลเอกพิสารหรือใครก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถจับกุมคุมขังได้ต้องขออนุญาตก่อนเว้นเสียแต่ว่าคนนั้นถูกฟ้องแล้วไปมอบตัวแล้วและประกันตัวออกมาแล้วศาลสามารถเรียกได้วันนี้ผมไม่ทราบท่านพิสารไปอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้บอกผมและผมมีหน้าที่เป็นวิปก็จะตามส.ส.มาลงคะแนนแต่เรื่องการดำเนินการทั้งหมดผมคิดว่าอยู่ในอำนาจของศาลแล้วว่าจะพิจารณาอย่างไรผมไม่ได้เอารัฐธรรมนูญมาอ้างเพื่อที่จะปกป้องท่านพิสารไม่ว่าใครไม่สามารถจะยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะต้องยึดตามนี้ดังนั้นถ้าใครทำนอกเหนือก็ถือว่าผิดรัฐธรรมนูญและตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่จะช่วยใคร
พราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แบบนี้ซึ่งพูดถึงหลักการไม่ใช่ท่านพิสารเพียงคนเดียวหากอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสภาการจับกุมคุมขังต้องผ่านสภาก่อนนายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์กล่าวถึงการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายรังสิมันรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเกี่ยวกับคดีตาใบเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าถ้ามองการอภิปรายในฐานะคนนับถือศาสนาพุทธตนก็รับไม่ได้เพราะต้องดูว่าพูดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาและการออกหมายจับพลเอกพิสารก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการที่เอามาปั่นในสภาแล้วด่ากันอย่างนั้นมันดีหรือไม่และก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ตากใบต้องดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างบางทีคนที่เกิดหลังเหตุการณ์ที่ผ่านมา20ปีฟังแล้วอาจเกิดความแตกแยกวันนี้ควรพูดเรื่องแก้ปัญหาปากท้องเรื่องน้ำท่วมก่อนดีหรือไม่อีกทั้งในเมื่อศาลออกหมายจับแล้วก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเราไม่มีหน้าที่ไปจับใครและไม่ควรที่จะไปแทรกแซงดังนั้นเวลาอภิปรายก็ไม่ควรทำถึงขั้นทำให้คนฟังสับสนไม่เข้าใจเจตนาว่าถามไปเพื่ออะไรจริงๆผมชื่นชมนายรังสิมันแต่ก็ไม่ทราบว่าถามไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คะแนนเสียงหรือเกิดความแตกแยกในประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไม่อยากให้เรื่องนี้ลุกลามบานปลายเพราะจะเกิดความเสียหายได้อย่าไปกลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะเสียหายเพราะเรื่องนี้ผ่านมานานแล้วไม่อยากรื้อฟื้นซึ่งเป็นความเจ็บปวดของทุกฝ่ายไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนายวิสุทธ์กล่าวประท้วงวุ่นรวมกังขาคดีตากใบยื้อหมดอายุความบิ๊กอ้วนโต้ถ้ารู้ตัวผู้ต้องหาก็จับออกรบบุกชนะคะแนนนักชกเกาหลีใต้ถึงถิ่นทวงเข็มขัดแชมป์ WBA เอเชียกลับไทยกีฬาวันที่3ตุลาคม2567 23:46 น.ออกรบไทยพยัคฆ์ยิมวรวินิตอดีตแชมป์ ABF รุ่นไลท์เวทลูกศิษย์วัย18ปีของครูหนึ่งชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท WBC ทวงเข็มขัดแชมป์ซูเปอร์ไลท์เวท WBA เอเชียที่ว่างอยู่กลับเมืองไทยได้สำเร็จหลังบุกเอาชนะคะแนนยุนทักนักชกเกาหลีใต้เจ้าถิ่นในการชกที่เทคไทเซ็นเตอร์อีเวนต์ฮอนกังนัมกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ออกรบเล่นงานยุนทักซึ่งชนะน็อกมา6ไฟรั่วจนลงไปกองในยกที่1ก่อนครบยกออกรบสามารถเอาชนะคะแนนโดยกรรมการเกาหลีใต้2-1เสียง95-94ออกรบชนะคะแนนคว้าแชมป์ว่าง WBA เอเชียรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทที่เคยเป็นของแสงอาทิตย์ลูกชายกองดินกลับเมืองไทยได้สำเร็จออกรบครองสถิติชก18ไฟชนะ15 8น็อกเอาท์แพ้1เสมอ2